Thank God it's Sunday. Life มันฟังแล้วคุ้มใครเข้าห้องน้ำแล้วใช้มือถือบ้างครับผมเชื่อไหมตอนนี้ผมแทบจะไม่เอามือถือเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็ผมจะพยายามไม่ใช้มือถือเอาให้มันห่างตัวที่สุดเลยครับเพราะว่าคืออันนี้มันเป็นTech Neck Syndrome ที่เราก็ได้ยินกันบ่อยเนาะคล้ายๆกันครับอย่างที่ผมทำแบบสำรวจของ Sunday กันเนาะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพวกเราใช้อะไรเป็น Main Device ก็จะมีสัก6คนเนาะใช้มือถือนะครับอีก3คนใช้ Desktop อีก40กว่าคนก็ใช้Laptop นะครับก็จะเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมือถือเนี่ยเราควรจะอยู่ในท่าไหนถ้าเราก้มส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ท่านี้กับท่านี้เนาะคุณเคนคุณนะใช่ไหมครับใช่ผมมีทุกท่าเลยคือแบบมันผิดอะไรเหรอท่านี้กับท่านี้มันผิดอย่างเงี้ยครับก็คือจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราโยกหัวมาด้านหน้าหรือก้มหัวมาด้านหน้ามากเป็นพิเศษถ้า45องศาเนี่ยตรงกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะรับน้ำหนักเพิ่มเป็น50ปอนด์ครับผม50ปอนด์แต่ถ้าเราก้มใช่ครับก็ตีแล้วประมาณเกือบ30กิโล27กิโลได้ครับผมเยอะนะเนี่ยพี่เยอะครับ50คูณ 0.20 กิโลอันเนี้ยอันนี้ถ้าเป็น60องศาก้มมา60องศาเนี่ยก็ปาไปเกือบ40โลแต่ถ้าคุณทำท่านี้ครับแค่ชูหัวขึ้นตรงๆนะครับให้มันไม่ก้มเนี่ยหัวคุณหนักเท่าไหร่มันก็รับเท่านั้นนะครับแต่สองท่าด้านขวานี่คือท่ามาตรฐานในการใช้โทรศัพท์ ใช่ครับมันก็เลยทำให้เราเป็นอย่างนี้ไงครับจะเห็นว่ารูปด้านซ้ายล่างเนี่ยครับกล้ามเนื้อที่รับภาระครับคือกล้ามเนื้อตรงบริเวณต้นคอเนี่ยมันขึ้นสีแดงเลยเห็นไหมฮะเป็นไหมครับปวดคอโอ้โหจะเหลือครับคือผมแย่กว่านั้นอีกบางทีผมปิดไฟด้วยนะก็จะเห็นว่าท่าของการถือมือถือนี่สำคัญนะครับจะมีผลอาการปวดคอด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรานั่งโซฟาจะเล่นมือถือเราควรจะอยู่ในท่านี้หรือท่านี้ก็ควรจะปรับโพสิชันให้อยู่ในท่านี้นะครับควรจะหาอะไรมารองเพื่อให้ตำแหน่งของมือถือเนี่ยมันอยู่ในระดับสายตาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ควรจะนั่งให้ศีรษะเนี่ยกับต้นคอขนานลงไปกับที่บริเวณหัวไหล่แล้วก็บั้นเอวนะครับให้มากที่สุดเพื่อจะทำให้ศีรษะบริเวณกล้ามเนื้อต้นคอแล้วก็ดูคอเนี่ยรับภาระให้น้อยลงนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ปรับตัวครับอาการปวดคอของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ลุกลามไปแค่กล้ามเนื้อครับมันอาจจะทำให้เกิดอาการของกระดูกเสื่อมบริเวณต้นคอจะเห็นว่ารูปนี้ครับคืออาการของกระดูกเสื่อมด้านซ้ายมือเนี่ยครับเป็นภาวะปกติของกระดูกของเราอันนี้คือผ่าตัดรูปตรงบริเวณต้นคอกระดูกต้นคอให้ดูนะครับสีเหลืองๆเนี่ยครับคือตัวไขสันหลังเส้นเหลืองๆนี่คือเส้นประสาทที่วิ่งออกมาจากบริเวณกระดูกสันหลังถ้าปกติเราดูแลต้นคอดีอะครับมันก็เกิดการบาดเจ็บเสื่อมตรงนี้น้อยก็จะเห็นว่าช่องรูตรงนี้มันโล่งดีไม่มีการกดเบียดเส้นประสาทแต่หากถ้าสมมติว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีเราชอบนั่งท่านี้นานๆบ่อยๆนะครับเหมือนพี่ตูนนะเนาะพี่ตูนอาจจะโยกหัวเล่นล็อกมากเกินไปนะครับมีการเหวี่ยงหัวจำได้ไหมฮะพี่ตูนเขามีปัญหากระดูกคอใช่ไหมคุณเคนคุณนะพี่ตูนเขาอาจจะมากกว่า60องศานะฮะแล้วก็มีการเหวี่ยงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการบาดเจ็บของกระดูกครับผมเกิดกระดูกแล้วทำให้กระดูกตรงนี้ครับมันไปกดเบียดเส้นประสาทครับผมทำให้เกิดอาการปวดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเส้นประสาทของเราครับจะมีอาการชาก็ขึ้นกับว่าตำแหน่งที่ของกดนะครับการกดของเส้นประสาทอยู่ระดับไหนถ้าอยู่ระดับกระดูกสันหลังระดับคอระดับที่5ระดับที่6ระดับที่7ระดับที่8หรือระดับที่กระดูกสันหลังที่เป็นช่องอกระดับที่1จะมีอาการชาอาการปวดที่คนละตำแหน่งกันตามรูปเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการอ่อนแรงถ้าเป็น C5 เนี่ยก็จะมีอาการอ่อนแรงที่กระดูกหัวไหล่แล้วก็กระดูกไบเซปกล้ามเนื้อไบเซปนะครับแต่ถ้าเป็นที่ C6 เนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถกระดกข้อมือขึ้นได้นะครับถ้าเป็นที่ C7 เนี่ยเราไม่สามารถกางนิ้วได้ไม่สามารถจิกข้อมือลงได้นะครับอันนี้คุณเคนคุณเป็นอยู่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คือตะกี้ตอนคุณหมอบอกนี่คือผมขยับตามเลยนะเนี่ยลองทดสอบดูใช่ไหมครับถ้าเราเป็นไหมใช่ใช่ผมขยับตามเพราะคุณเนี่ยคุณบิดข้อมือไม่ได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยผมบิดไม่ได้แค่อย่างนี้มันจะตึงเป็นเจ็บเฉยๆไม่ถึงกับทำไม่ได้อันนั้นต้องแยกกันนะครับระหว่างอาการปวดกับอาการอ่อนแรงต้องแยกกันนิดนึงถ้าอาการปวดเนี่ยเราต้องไปดูว่าอาการปวดนั้นมันเกิดจากการตึงของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อไหมหรือจริงๆมันเกิดจากการชาอันนี้เป็นอาการชาอันนี้จะมาด้วยชานะครับถ้ามันถูกกดแบบนี้ก็คือจะมาด้วยชา
าจจะมีอาการปวดร้าวได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้ก็จะเป็นอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อซึ่งก็จะรับผิดชอบตามเส้นประสาทนี้เลยครับว่าโดนเส้นไหนก็จะมีอาการตามเส้นนั้น Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้ม